มสวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะพาใจกลับบ้านค่ะมีโอกาสที่จะสังเกตข้างทางตอนที่เดินทางมาว่าเราปลดล็อกกันแล้วนะคะความไม่ประมาทค่ะสติก็น่าจะเป็นเส้นทางที่จะทำให้เราปลอดภัยค่ะวันนี้กลับมานำคณะแม่ชีที่บวชเมื่อวานนี้ครึ่งหนึ่งอยู่ที่เสถียรหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็กำลังภาวนากับต้นไม้อายุ200ปีนะคะเราเรียกว่าคุณย่าใส่ทองค่ะมองเห็นไกลๆก็ต้องบอกเลยว่าขณะนี้มีฝนตกไกลอยู่เราทำเวลากันหน่อยดีไหมคะเพื่อเป็นการกลับบ้านและพาใจของเรากลับบ้านเอามาทักกันหน่อยค่ะขับรถกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแม่ไปที่โรงพยาบาลจังหวัดอะไรนะลูกดังๆสระบุรีสระบุรีครับมาเราไปเดินกันค่ะวันนี้ครอบครัวอาจารย์ทองก้อนพาคุณแม่ไปดูแลสุขภาพอาจารย์หมอใช่ครับเชื่ออาจารย์หมออะไรลูกรองศาสตราจารย์ดร.อภินพจันวิทันใจดีใจดีใจดีมากเลยค่ะแล้วก็ครอบครัวนะคะครอบครัวอาจารย์หมอดูแลคุณแม่อย่างดีแล้วก็แถมไม่คิดสตางค์ทองก้อนบอกว่าแม่คุณหมอไม่คิดสตางค์คุณแม่บอกคุณหมอถวายการดูแลผู้ป่วยเหมือนได้ถวายงานตถาคตก็ต้องอนุโมทนากับครอบครัวของอาจารย์หมอแม่เปลี่ยนมุมไปเดินทางนี้มั่งได้ไหมไปไม่ทางนี้เดินหลายเทียบพี่จอยเขาจะตายมาทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปทางโน้นลูกหมูปล่อยเดี๋ยวตามไปหมูปล่อยตามยายมาเลยอ่ะปล่อยไปไหนล่ะเราเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสดูผลงานของพี่สุธนกับกำนันคิวสมชายนะคะเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองอ้าหมูปล่อยไปกับยายลูกหมูปล่อยทักยังครับทักหรือยังลูกเอาวิ่งตามพ่อไปอยู่กับพ่อก็ได้แล้วเดินตามยายยายจะเดินเร็วคิดถึงการเดินเร็วอยู่ที่กรุงเทพนะคะเหงื่อไม่ออกเลยค่ะและอากาศที่กรุงเทพก็หนักกว่าที่นี่เยอะคุณแม่เองเนี่ยพอกลับมาที่เนี่ยเดินเลยเมื่อกี้นี้มาถึงเดินไปหาคุณย่าไก่ทองก่อนนี่พอกลับมาฮะไส้ทองไส้ทองถ้าไก่ทองเนี่ยมันจะต้องถือหอกเอ้าหมูปล่อยมาสิลูกมาแหมเล่นตัวตัวประกอบของฉันนะคะเล่นตัวแต่ตื่นมาตั้งแต่เช้านัดเจอที่โรงพยาบาลตั้งแต่ 9:30 นเราไปถึงอาจารย์หมอก็เจาะเลือดต้อนรับคุณแม่อย่างดีเลยรายงานให้ทราบว่าคุณแม่สุขภาพดีมากเย้เห็นไหมคะอันนี้ไม่ต้องให้คุณแม่พูดเลยค่ะทุกคนก็พยายามถวายสุขภาพคุณแม่ให้ดีคุณแม่ก็ออกกำลังกายนี่มาดูก่อนนะคะแต่เราต้องทำเวลาหน่อยกลัวฝนตกคณะแม่ชีรอลูกดูคุณแม่เอาอเมซอนที่มาจากเสถียรธรรมสถานมาลองปล่อยดูละมันจะมีผลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ากระดุมทองของเรายังเหลือรอดอยู่นะฮะนี่ก็ขึ้นดีใช่ไหมนี่ไงกระดุมทองเนาะช่วงแรกๆที่อากาศมันร้อนหน่อยก็มีใบไหม้บ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังรอดเฮ้ยรอดเยอะรอดเยอะนี่ไงมองดูเลยนะค่ะอีกหน่อยเราจะมีน้ำตรงนี้ใสได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยน้ำอยู่แล้วครับอันนี้มันเป็นน้ำโคลนที่มันลงต้องพูดดังหน่อยนะลูกมีคนก็บอกว่าแฟนคลับทองก้อนนะไม่ค่อยได้ยินเสียงทองก้อนเลยปะเร็วๆเพราะว่าตอนนี้พวกเรามีพี่จอยติดตั้งไมค์ไม่ดีไมค์เกียวเราต้องมีเขาเรียกว่ามิตรภาพระหว่างการเดินทางไม่มีอะไรไม่ดีสำหรับคุณแม่แล้วไม่ดีก็ทำให้ดีไม่มีก็ทำให้มีไม่ได้ก็ทำให้ได้แม่เห็นไหมว่าระดับน้ำมันก็เขากำลังปรับไปเรื่อยๆปรับตามสถานที่จริงแล้วก็แต่ฝั่งนู้นแหละใช้กล้องเซเวย์มันก็จะมีการสุดทนเขาตื่นเต้นมากเลยนะว่าน้ำตกของเราเนี่ยนะมันจะสวยที่สุดในโลกล่า คุณแม่ก็เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะเป็นคนที่ดีใจนะแม่เขาดีใจมากใช่ใช่ชูๆเราจะเงียบลงแล้วเราจะเห็นแม่ชีกำลังภาวนาอยู่เป็นแม่ชีที่บวชใหม่แล้วเราก็เห็นเลยว่าพวกนี้นะตั้งใจมาลูกมาปล่อยเดินมาแล้วปล่อยมาสไลเดอร์ยายนี่พายายลงตรงนี้หน่อยลูกหมูปล่อย
ายเอ้ยเด็กๆนะคะไปเป็นเพื่อนคุณยายที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปทำอะไรหรอกค่ะไปกินข้าวต่อจากยายแม่เขาต้องหลอกว่าเป็นมงคลถึงจะอ้าปากเด็กเนาะกินข้าวกับการดูการ์ตูนเป็นของคู่กันเวลาที่เราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าการพาใจกลับบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเดี๋ยวมาตรงนี้กันหน่อยนี่เดินช้าเพราะว่านี่คือร่องน้ำนะนี่คือร่องน้ำร่องน้ำที่ฝนตกเราได้ยินเสียงอมตะเลแล้วนะหมูปล่อยเสียงนี้เตือนให้พวกเราสงบนะคะเมื่อเราได้มีโอกาสมาภาวนาอย่างมีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเราพาใจกลับบ้านนะคะเราก็รู้สึกว่าที่เนี่ยปลอดภัยพวกเราเดินทางมาครั้งแรกรู้สึกยังไงลูกตื่นเต้นเจ้าค่ะรู้สึกไงคะตื่นเต้นเจ้าค่ะยังไงคะลูกความตื่นเต้นเจ้าค่ะทุกคนยังถ้าตื่นเต้นคงต้องดูความตื่นเต้นเพราะเวลาที่เราตื่นเต้นมันอยู่ที่การปรุงแต่งของเรารู้สึกไงคะลูกปิติจ้ะค่ะมีปิติคุณแม่อาจจะไม่ได้ถามทุกคนเอาไปถามให้ตัวเล็กดีกว่านะมีอนุญาตนะคะที่จะผ่านพวกเราไปนี่ถ้าถามว่าคุณยายมาถามหนูหน่อยนะหนูมาที่นี่แล้วตัวหนูเล็กกว่าต้นไม้นั้นเยอะเลยหนูรู้สึกไงคะไม่รู้สึกเลยเห็นปะรู้สึกไงคะรู้สึกเห็นแล้วประทับใจเจ้าค่ะประทับใจว่าดูแล้วมันธรรมชาติดีเจ้าค่ะคุณแม่ก็มานี่มาน้องพิมอันปันมาลูกได้เพื่อนใหม่คุณยายแนะนำให้รู้จักเวลาเราพบเพื่อนใหม่เนี่ยเราต้องจำไว้ว่าการพบกันครั้งนี้ต้องไม่ผูกเวรหมายมั่นเข้าใจในความสุขความทุกข์ของกันและกันอย่างลึกซึ้งพาใจของเรากลับมาใช้ความรักของเราที่มีความเข้าใจเนี่ยสร้างกำลังเด็กๆรุ่นนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่การสอนการภาวนากับคนรุ่นใหม่เนี่ยให้สอนง่ายที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าให้ทำของที่ยากให้ง่ายอันนั้นคือการสอนนั้นก็ขอให้อันปันกับพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์อายุเท่าไหร่10ขวบก็เป็นพี่เป็นน้องกันอันปันเท่าไหร่12เขาอายุ11แต่ว่าเขามีความตั้งใจเขารู้จุดอ่อนของเขานะว่าเขามีภาวะอะไรเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันเราจะพาใจเรากลับบ้านถูกนะอย่าหลงอารมณ์นะจ๊ะจ้ะวันนี้คุณแม่พาคณะแม่ชีมาที่ต้นไม้ใหญ่คราวนี้เห็นชัดเลยนะคะเมื่อคืนนี้เราได้เห็นการทำงานอย่างหนักแล้วก็เป็นการทำงานที่มีบาดแผลและมีความชกช้ำเดี๋ยวคุณแม่จะขอให้อาจารย์ทองก้อนนะคะหมอสามัญประจำบ้านเรามาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราต้องดูแลต้นไม้ต้นนี้ยังไงลูกมาเอาหมูปล่อยมาด้วยลูกมาเราจะได้ฟังนะมีบาดแผลอยู่บ้างลูกแล้วก็เป็นบาดแผลที่มาจากการล้มนี่แหละค่ะรอดนี่แม่รู้ว่าลูกทำได้มาเล่าสิมาใกล้ๆไมโครโฟนพูดดังๆคณะแม่ชีฟังด้วยนะจ๊ะเราจะรู้ว่าการช่วยต้นไม้เป็นองค์ความรู้ของเราในชีวิตที่เราจะ
ฉุดช่วยแม้กระทั่งต้นไม้กลับบ้านพาใจกลับบ้านไงลูกมีอะไรให้ลูกรับใช้นี่แหละทำไงอ่ะจะรอดเนี่ยลูกที่บอกรอดเนี่ยเอาจริงเลยเดี๋ยวมันเหมือนกับว่าตอนนี้เขาไม่มีรากดูดอาหารใช่ไหมแม่ใช่เราก็จะให้สารอาหารทางต้นสารอาหารทางต้นโดยฉีดโดยการฉีดพ่นแล้วก็ให้น้ำทางต้นเพื่อไม่ให้เซลล์นี่แห้งจ้าทีนี้รากเขาก็จะถูกกระตุ้นให้ทำงานจ้าแต่ระหว่างเนี้ยไม่ต้องรดน้ำที่รากหรือก็รดสิรดแต่ว่ารากอ่อนเขาอะยังไม่ออกอ๋อจ้าเพราะฉะนั้นผิวเป็นเรื่องของการกินอาหารท่อน้ำเลี้ยงพอสมมติสับสักพักหนึ่งแม่ฉีดให้ท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยเขามีอาหารเสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะไปสร้างใบไอใบข้างบนเนี่ยไม่ใช่ใบเขาใช่ไหมลูกก็ฝากอ้าวแล้วมันเป็นย่านางย่านางเมื่อชาติที่แล้วคือไม่ต้องนึกนะว่าย่านางเนี่ยใบย่านางเนี่ยย่านางในชาติที่แล้วถูกฝากให้มันดูเป็นผีเชียวไม่ใช่ย่านางในชาติที่แล้วหมายถึงว่าย่านางอ่ะมันเป็นพืชคลุมดินข้างล่างอยู่ๆจะห่อไปข้างบนเนี่ยมันทำไม่ได้แสดงว่าเขาอ่ะติดไปตั้งแต่ตอนต้นไทรเนี่ยเล็กยังเล็กอยู่แสดงว่าเป็นย่านางที่อยู่ชาติที่แล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ใบเล็กๆที่แม่เห็นเนี่ยสงสัยจะเป็นใบเขาไหมไม่ใช่กาฝากกาฝากทั้งหมดเลยเพราะว่าเราไปก็ท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงยายใส่ทองก็บอบช้ำเนี่ยบอบช้ำในอันนี้ที่มีบาดแผลนี่เราต้องทำอะไรไหมขับไปที่ไม่เป็นไรครับแม่เนี่ยมาหมูปล่อยมาเรียนรู้ลูกนี่คือต้องเอาไมโครโฟนมาใกล้อะค่ะอย่างเนี้ยก็คือท่อน้ำเลี้ยงที่ขาดไปแต่ว่าลักษณะของไซอะท่อน้ำเลี้ยงต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ท่อน้ำเลี้ยงก็จะขึ้นแนวตรงอย่างนี้ทั้งหมดอันเนี้ยที่เขาเคยประสบปัญหามีบาดแผลมาก่อนอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไม่ได้ส่งแต่ว่าทางนี้ก็ส่งแทนขึ้นไปแทนแล้วเราก็แค่ป้องกันเชื้อราป้องกันปวกป้องกันเชื้อราปวกสำคัญปวกก็สำคัญที่นี่เป็นดงปวกนี่รังปวกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่างแรกคือเราไม่ฆ่านะไม้ยังสดอยู่เทนนินในเปลือกเนี่ยพ่อจะอ่านใจพ่อนะพ่อจะต่อท่อน้ำเลี้ยงใช่ไหมอาจารย์ต่อสิอาเซนลูกพ่อมาเรียนรู้เร็วยังหาท่อน้ำเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อ่ะมันขวางทางถนนก็เลยตัดปลายออกตัดกิ่งอะไรออกหมดเลยเราไม่ได้มาเลยเหรอที่หมดที่เราขอไปก็ไม่ได้เหรอไม่ได้เสร็จละสิพิการเลยเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าของเรายังมีอีกหลายต้นชนิดเดียวกันกำลังดูว่าเป็นใกล้เคียงแค่ไหนจะเอาใกล้เคียงที่สุดไหมจะลองเพาะดูก่อนถ้าเราไปขอเขากลับมาได้ไหมไม่ได้แล้วปัจจุบันเป็นฟืนแล้วแม่เห็นไหมคะชีวิตที่เราพลาดไปแม้แหน่หนึ่งจังหวะเราก็อาจจะเหลือโอกาสน้อยลงไปทุกทีเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทขาดสตินะมันมีหลายอย่างที่ผสมกันอยู่อย่างนี้นะถ้าแม่ดูดีๆได้ยินเสียงป่ะเนี่ยได้ยินนี่แม่ได้ยินแต่ว่าไมโครโฟนได้ยินไปทางบ้านช่วยตอบมาหน่อยได้ยินตอนนี้พยายามเดินเข้ามาอยู่เนี่ยตายแล้วได้ยินไหมดังๆได้ยินหรือเปล่าคะใครได้ยินเสียงอาจารย์ทองก้อนเบาช่วยกดมาบอกหน่อยนะคะถ้าได้ยินดีแล้วก็กดไลค์มาเยอะๆอัตกอนแม่เห็นไหมว่ามันจะมีต้นเก่าจ้าเนี่ยเนี่ยข้างในแต่อย่างเงี้ยจอยไปสิเนี่ยอย่างเงี้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 ยต้นใหม่เนี่ยมีไฟเตอร์แบบนี้แหละต้นนี้เนี่ยเป็นต้นใหม่อันนี้จะเป็นต้นเก่ากว่าคือรากที่หยั่งลงมาเนี่ยมีทั้งต้นเก่าต้นใหม่ผสมกัน มันก็เลยหลายเจนอ๋อมันมีผิวเปลือกใหม่ผิวเปลือกเก่ามันมีหลายเจนอยู่ในนี้เดียวทั้งหมดทั้งมวลอันนี้เหมือนกับsociety เลยนะสังคมเป็นสังคมนึงที่ค้ำจุนกันเองคือคนแก่ก็อยู่ข้างในใครแข็งแรงก็มาช่วยหาอาหารเหมือนหมูปล่อยค้ำจุนยายเลยนะเนี่ยทายใจพ่อได้ถูกเห็นไหมวันนี้เขาเป็นอะไรนะเขาเป็นเด็กอายอ่ะพอคุณยายพูดอะไรเขาก็อายไปหมดเลยอ่ะสังคมที่มีเดี๋ยวขอสงสัยนิดนึงได้ไหมอันนี้สงสัยเยอะๆก็ได้นี่อันนี้ค่ะอันนี้ของเขาไหมของเขาครับของเขาหมดเลยแม่เห็นไหมของเขานี่ลูกมีพอยเตอร์จ้ะมันเชื่อมเซลล์นี่เห็นไหมแม่อันนี้เหมือนกับการที่เราจะทำเลยนะเนี่ยให้มองเห็นสภาพแท้จริงว่าไอเนี้ยมันแยกออกมาเป็นกิ่งแล้ว
พอมันไปเชื่อมตรงนี้ปุ๊บมันสลัดใบทิ้งกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงแทนนี่ไงจอยมาดูตรงนี้เห็นแล้วไอ้นี่เป็นเปลือกนะนี่เปลือกนะนี่นี่ข้างในนี่ค่ะอีกเจนนึงมันอยู่ข้างในแล้วเพราะฉะนั้นต้นนี้สรุปคือรอดแน่นอนค่ะเพราะมันมีหลายเจนโดยเฉพาะเจนหนุ่มสาวเนี่ยมันมาละมันเข้าไปช่วยละอันนี้ก็ตายไปอันนี้คุณแม่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตายแล้วครับนี่ตายแล้วฉันเนี่ยไงปุปุละนี่ตายแล้วตายไหมไม่อันนี้ไม่แม่สังเกตไหมแม่นึกถึงปู่แดงหอมว่าเราทำไมถึงเอากิ่งใบทาบอย่างนี้เนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยตายถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยจ้ะแต่แม่ตรงเนี้ยเปิดตรงเนี้ยดีมันก็เชื่อมมาหาตรงเนี้ยมันก็เลยเลื้อยมันก็เลยไปต่อสวยมากเลยค่ะชีวิตมันกำลังต่อสู้มันพาใจมันกลับบ้านได้จริงๆนะกล้องส่องทางไกลไหมพี่ไม่ต้องนี่ไหนตรงนี้ยิ่งชัดใหญ่เลยตรงนี้ยิ่งชัดใหญ่เลยค่ะเพราะที่เราไปรับเขาแล้วเราก็บอกว่าข้างในเขาตายแต่นี่มันมีข้างในสดด้วยนี่ดูสิดูแม่อย่าเพิ่งเอาไปทำไมที่ลูกขอไว้ไงโอเคจ้ะนี่เฉลยได้ไหมยังห้ามเฉลยด้วยเฮ้ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไงแต่แม่ยังไม่เฉลยแม่ดูสิอีกเจนหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเราก็เห็นแล้วล่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยสารพัดเจนเลยพี่จอยเนี่ยพี่จอยเห็นไหมรากใหม่เนี่ยรากใหม่เนี่ยรากใหม่อันนี้รากเก่า แต่ว่าทุกอย่างค้ำจุนกันขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยจะลองดูว่านี่คืออะไรดินที่เราวางแม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปลวกเลยเราก็ควรจะเอาออกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาฉีดน้ำก็หายแม่จะโซนเห็นว่าแข็งแรงมาจากโรงพยาบาลมาหน่อยนึงนี่แบบว่าโอ้โหตายนี่เสียดายอ่ะไม่เป็นไรเอาอีกนี่งามเจนนี่มันถลอกเลยแม่อย่างนี้ลูกอธิบายเนี่ยเปลือกอย่างเงี้ยยังใช้ได้พอเขาวิ่งมานี่ปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยอาจจะแตกไปแต่ว่าเปลือกนอกอย่างเงี้ยยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเขาก็สมานแผลตัวเองเราไม่ต้องช่วยหรือช่วยอ่ะช่วยแต่ว่าช่วยในระดับนึงโอ้นี่ดูสิลูกเนี่ยพี่จอยเนี่ยเนี่ยสีนี่อันนี้สังเกตไหมว่าคุณย่าเนี่ยมีสีผิวสีแดงแม่ถามคนตาบอดสีอย่างนี้เหรอเออถามข้าใช่ไหมอ๋อไม่แม่สังเกตดูว่าข้างบนโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาให้เอ๋มาดูนะคะนี่นะคะมันขาดนะหน่อยนะครับจะได้รู้ท่อน้ำเลี้ยงถ้าอย่างเงี้ยก็ยังสมบูรณ์นี่ตรงนี้สมบูรณ์ตรงนี้สมบูรณ์เข้ามาให้รอบต้นเลยค่ะอันนี้สมบูรณ์ค่ะอันนี้ใช่เลยค่ะอันนี้เราจะเห็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใช่นี่ไปขึ้นแล้วค่ะอย่างนี้รอดอันนั้นชำรุดหน่อยเนี่ยรากอาหารเขาต้นอาหารเขากำลังลงแต่ตรงไหนเนี่ยไปไม่รอดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะผุเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นการต้อนรับคุณย่ากลับบ้านอย่างมีหมอยาประจำบ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยก็คือมีเสียงภาวนาของนักบวชที่นี่ที่มีชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเมื่อกี้ก็เห็นแผ่เมตตาใช่ไหมแม่ชีน้ำแผ่ยังอ๋อเหรออ้าวจ้ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณย่าไซทองซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีจะได้รับการดูแลรักษาโดยหมอยาประจำบ้านเราด็อกเตอร์ที่แม่คุยกับเขาอะเขาอายุ95แม่ไปลดอายุให้เขาเหลือ80คุณยายเหรอคุณยายนั่นน่ะเขาอายุ95เขาบอกว่าเขาเกิดมาก็เห็นต้นเท่านี้แล้วอ่ะแกเสียงเครือนะตอนที่บอกว่าจะย้ายมาแต่ก็ดีใจแล้วเจ้าของก็ดีใจมากเลยโอ้ชื่อประพัดสอนนะแต่พอจำได้แล้วนี่ชุดแม่ชีนี่เหมือนกันหมดไหมชุดเหมือนกันหมดค่ะทำไมล่ะคะเห็นแม่ใส่ชุดขาวน้อยเหมือนทหารเรือเลยมีชุดขาวน้อยขาวใหญ่เนี่ยขาวเหลือน้อยไม่ออกมานี่ทองก้อนอายุน้อยก็ขาวแก่อ่ะลูกป่ะคณะแม่ชีคุณแม่อยากให้แม่ชีน้ำพาพวกเราเดินไปเป็นครั้งแรกที่พวกเรามาก็ได้ทักต้นไม้ที่เพิ่งมาเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นต้นไม้ที่อายุเยอะใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเนี่ยหลุมเหล่านี้ก็จะเป็นที่ที่เขาจะวางแผนการค้ำซึ่งก็จะเป็นการค้ำที่ต่อไปเราก็จะมีการสร้างเป็นบ้านต้นไม้ด้วยก็ยินดีต้อนรับนะจ๊ะเพื่อให้พวกเราเดินไปดูพระอาทิตย์ตกก็จะอนุญาตให้เดินตามแม่ชีน้ำไปได้เลยจ้ะ
คุณแม่ยังไม่จบรายการค่ะเราจะคุยกันต่อในฐานะของคนที่เป็นลูกหลานในบ้านนะคะอ้าวจำได้หรือเปล่าจำได้ศึกไปแล้วคนเนี้ยจะมาช่วยทำเมนูพรุ่งนี้ไหมค้างหรือเปล่าไม่ค้างค่ะแต่พรุ่งนี้มาได้จ้าค่ะเมนูพรุ่งนี้อะไรดีลูกพรุ่งนี้ต้มหน่อไม้ไหมเพราะว่าคือคนทำงานที่เมื่อวานตากฝนก็เลยจะปล่อยลูกต้มหน่อไม้เช็ดปล่อยเช็ดมือลูกตากฝนตากฝนแล้วก็จะเป็นหวัดก็เลยว่าพรุ่งนี้จะต้มหน่อไม้แล้วก็ทำน้ำพริกรสจัดจัดกินไปเหงื่อแตกไปได้วันนี้ไม่ได้ทำเพราะตอนที่ตรงกับเวลานั้นคือเวลาที่คุณแม่ฟังผลการตรวจนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าอาหารมีส่วนมากในการปรับสมดุลใช่ไหมคะอาหารแม่นี่ปรับเยอะเลยปรับเยอะเลยเพราะว่าแม่ฉันน้อยโปรตีนก็ไม่ค่อยฉานแต่พรุ่งนี้อาหารต้องเยอะหน่อยนะดูคณะแม่ชีมาก็นี่กำลังกังวลอยู่ว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องทำไข่ตุ๋นให้ด้วยเสริมซะหน่อยเพราะว่ามีแม่ชีเล็กๆมากขึ้นจะกินเผ็ดไม่ได้ดีแล้วจ้ะก็วันนี้หมูปล่อยมีคำคมนะคะหมูปล่อยครับมาตรงคุณย่าต้นไม้กันเถอะเพราะตรงนี้คุณยายว่าหมูปล่อยจะเหมาะมากเลยหมูปล่อยทำงานหรือเปล่ามาสิทำแบบหลบๆซ่อนๆหลบๆซ่อนๆยายเดินมาหาไมโครโฟนจะได้อยู่ตรงนี้วันนี้มีคำคมอะไรครับลูกมะนาวก็เปรี้ยวเกลือก็เค็มทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเองทำไมมะนาวเปรี้ยวเพราะอะไรมะนาวจึงเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเองแล้วเกลือต้องเค็มทำไมเกลือต้องเค็มเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเองแล้วมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหมูปล่อยไม่รู้แต่ว่าปล่อยรู้แค่มันเป็นอย่างนั้นเองแล้วหมูปล่อยเค็มไหมไม่เค็มมันเป็นอย่างนั้นเองหมูปล่อยอ้วนไหมอ้วนมันเป็นอย่างนั้นเองหมูปล่อยดื้อไหมตอนหมูปล่อยมาหายายออกรายการตอนแรกเนี่ยหมูปล่อยเท่านี้ลูกเนี่ยหมูปล่อยเท่านี้ลูกไหนหมูปล่อยลองย่อตัวสิตอนแรกที่หมูปล่อยยืนกับยายอะที่หน้าบ้านน่ะนะยืนแบบเท่าไหนนะลูกเท่าไหนทำท่าสิเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยค่ะ2เดือนหมูปล่อยยืนเต็มที่ปึบอีก2เดือนหมูปล่อยจะเลยกับสูงกว่ายายมั้ยสูงกว่าอะไรยายมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองค่ะชีวิตเป็นเช่นนั้นเองนะคะก็วันนี้เราตั้งชื่อว่าพาใจกลับบ้านสงสัยเราจะต้องสอนเรื่องใจกันมากขึ้นเพราะว่าเด็กยังเข้าใจคำว่ามันเป็นอย่างนั้นเองอีกหน่อยหมูปล่อยจะเข้าใจคำว่ามันเป็นเช่นนั้นเองค่อยๆขยับไปทีละก้าวนะก็เคยสอนเขาเรื่องว่าทุกอย่างมันเกิดมาเพื่อมีหน้าที่ของมันก็พยายามสอนเขาอย่างนั้นแหละว่าทุกอย่างมันเกิดมาปุ๊บมันมีหน้าที่ของมันมันจะต้องเกิดมาเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้ทำไมน้ำทะเลเค็มหรือพ่ออ๋อก็เพราะว่ามันเป็นน้ำทะเลมันถึงได้เค็มแต่เชิงวิทยาศาสตร์นะน้ำทะเลเค็มมันมีแร่ธาตุที่ลงไปมันก็เลยมีเกลือทำไมคนเรามันถึงต้องป่วยอ่ะทำไมมันเป็นความเสื่อมของอายุขัยแล้วคนป่วยกายต้องป่วยใจได้ไหมไม่จำเป็นต้องป่วยใจแต่ว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงก็ต้องทำใจกับมันนิดนึงนี่แต่พี่เอเขาดูอยู่นะเขาบอกว่าจะเป็นหลวงพ่อทองก้อนนะพี่เอดูอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้พี่เอไปที่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมแม่สังขารมันไม่เที่ยงเราก็ต้องสงสารสังขารตัวเองนิดนึงพี่ปู่เขาฝากมาเขาบอกว่าฝากแม่ด้วยสงสารสังขารตัวเองนิดนึงบรรดาแฟนคลับของเราตัวจริงนะคะตอนนี้ภรรยาดูอยู่ทั้งนั้นแหละค่ะทุกคนเนี่ยที่ดูคุณแม่นะก็ห่วงใยคุณแม่พี่เอบอกว่าสังขารมันเตือนแล้วนะครับตอนที่จะขึ้นรถนะครับพอคุณหมอบอกว่าโอ้คุณแม่ไม่เป็นอะไรแข็งแรงทุกคนก็จะมากระซิบบอกว่าคุณหมออย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่ไม่มีสติฮะยังไม่มีคำถามเลยมาค่ะคำถามมีไหมคะแม่มุ้ยยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะแล้วมีคนดูเราไหมเนี่ยจ้ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ตั้งคำถามให้ถ้าใครคิดว่าคุณป่วยคุณลองใช้วิธีการอย่างที่พวกเรา
กำลังจะเริ่มปรับสมดุล นะคะ1ปรับอาหาร2ปรับการพักคืออย่างนี้อย่าเดากับตัวเองอย่าเดาอย่าเดาควรจะไปพบแพทย์เพื่อแล้วตรวจให้รู้ก่อนว่าตัวเองเป็นอะไร ไม่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 คำถามมากระเถิบมาข้างหลังแล้วก็ลูกมันจะได้เดี๋ยวอย่าดาวคืออย่ากลัวเกินไปแต่ต้องไปเช็คอัพให้เรียบร้อยคุณแม่ก็ไปเช็คแล้วนะคะเดี๋ยวพออีกสักครึ่งเดือนก็ค่อยไปลองเพทสแกนดูลองใช้เครื่องมือด้วยดีไหมก็ได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าก็ดูปัจจัยหลักก่อนว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรบ่งชี้สำหรับแม่ใช่คืออย่างนี้ค่ะมะเร็งของคุณแม่เนี่ยเป็นมา3ปีไงคะพอ3ปีเนี่ยอาจารย์หมอก็บอกว่ามันก็ต้องกลับมาดูหาวิธีการต่อไปใช่ไหมเรื่องจะทำภูมิต้านทานเสมือนหนึ่งแม่ไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนเราใช้คำว่าภูมิต้านทานบำบัดใช่ครับโอ้โหเพิ่งได้ยินภูมิต้านทานบำบัดเป็นยาที่บ่งชี้ตัวใหม่ในวงการแพทย์ที่เพิ่งถูกรับรอง WHO เพิ่งรับรองอ๋อยังไงยังไงในกระบวนการสนใจยังไงทำทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่ะบอกว่าไม่เคยมีมะเร็งมาก่อนมันก็จะไม่มีเหรออย่างของแม่นี่ทำให้ไม่มีเลยได้หรือแต่ว่าต้องตรวจละเอียดแม่ก็ปรึกษากับพี่หมอแล้วพี่หมอบอกว่าต้องไม่นอนสัก3วันให้พี่เช็คภูมิกันภูมิต้านทานทั้งหมดก่อนแล้วแต่ตอนนี้ต้องทำอะไรปรับอาหารตอนนี้ต้องปรับอาหารแม่โปรตีนต่ำฮีโมโกลบินไม่ได้เธอบอกหมดเลยไม่ได้ความลับมันต้องมีไว้บ้าง มันก็ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดละค่ะแต่ว่ามันก็มีทางออกแล้วคุณแม่คิดว่าเรื่องราวมีทางออกได้ดีนะน่าศึกษานะจ๊ะแม่แต่ว่าด้วยวัยของแม่กับตัวเลขที่ผมดูนะแม่แข็งแรงนะข้อมูลทางการแพทย์ดีกว่าผมอีกอะเห็นไหมคะดีกว่าผมเยอะเลยเห็นไหมแต่ว่าอาจารย์ทองก้อนเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ที่นี่เขาไม่ป่วยเลยนะคะเห็นไหมครับว่าพลังแห่งการภาวนาและการปฏิบัติเนี่ยมันช่วยคนได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการโขกศัพท์ถือว่าเป็นยาขนาบเขาเรียกขนาบนะคะขนาบให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มันไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แต่คุณแม่กำลังสนใจเรื่องเนี่ยแหละเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดแม่สมัยก่อนลูกอยู่กับพวกนักกลุ่มนักวิชาการนะลูกมีความรู้สึกว่าลูกเหมือนหิ่งห้อยตัวน้อยๆแสงจะเท่ากับเทียนยังไม่ได้แต่พอบางทีลูกไปอยู่ในที่ลูกมีประโยชน์ลูกมีความรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเคารพในตัวเองมากขึ้นนี่ประโยคนี้ดีเห็นคุณค่าในตัวเองและเคารพในตัวเองเลยไม่ป่วยเลยค่ะมันไม่เครียดเลยค่ะเซลล์เครียดมันไม่มีเลยเพราะว่ามันรักตัวเองเป็นไงที่จริงมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองแต่คุณหาตรงนั้นน่ะแล้วไปรักตัวเองหมูปล่อยด้วยลูกเช่นนั้นเองหมูปล่อยก็รักตัวเองหมูปล่อยถึงโตวันโตคืนนะแต่มาอยู่ที่นี่ก็ดีนะเนี่ยพี่จอยรู้ไหมแบบว่าเหลือตังค์พันหนึ่งก็ไม่ทุกอะไรนะเพราะมันไม่มีอะไรซื้อก็ไม่ควรจะต้องซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นนะคะมันหลอกให้เราซื้อเพราะว่ากิเลสเรามันจะฟูไประยะฟูฟูแฟบแฟบเป็นอย่างนี้เสมอเชื่อโฆษณามากเลยนะคะอยากให้เห็นหน้าเขาเวลาพูดจริงๆนะคะแล้วทำไมล่ะโฆษณาที่มันเป็นธรรมะโฉษณาก็มีนี่ลูกใช่ครับนั้นดูได้ครับเพราะว่าเป็นสื่อที่ดีธรรมะโฆษณานะเหรอลูกเช่นอะไรคะจะเอ๋บายบายใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อะไรที่ไม่ดีแหละไหนหมูปล่อยหันมาทางนี้สิมีคนอยากสบตาหมูปล่อยอ่ะอ๋อก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไงครับอ๋อเช่นอะไรครับลูกฮะหมูไปโมไปดูจากเครื่องปังปอนมาครับอ๋อปังปอนมันมีอะไรอ่ะลูกอ๋อสื่อเกินจริงสื่อเกินจริงแล้วสื่อเกินจริงมันทำร้ายเด็กยังไงลูกอ๋อเราก็จะเสียเงินไปเปล่าๆเสียเงินไปเปล่าๆกับการซื้อไอ้ปังปอนเนี่ยเหรอไม่ใช่ใช่อะไรเสียเงินไปเปล่าๆกับอะไรยายโง่อ่ะยายไม่ได้งอนยายหน่อยยายไม่ได้โง่ถ้างั้นยายมีปัญญาใช่ไหมใช่ค่ะหมูปล่อยรักยายจ๋าตรงไหนอ่ะที่หัวใจครับชื่นใจเหลือเกินมาจบรายการกันตรงนี้เช่นนั้นเองเรามาตรงนี้นะอ่ะละไม่ใช่เขาจะเล่นหลุมเขา
หลุมหลบภัยมาธรรมะสวัสดีกันดีกว่าธรรมะสวัสดีครับโอ้ไม่มีใครเห็นหมูปล่อยเลยโอ้ยหมูปล่อยไม่มีใครเห็นลูกเลยและโอ้ยแค่มีจินตนาการว่ามันมีบังเกอร์บังชั้นนะคะนี่นะคะถ้าใครมีเด็กที่บ้านสมัยก่อนอย่างที่คำพูดหมูปล่อยเนี่ยเขาจะเขียนเป็นกลอนมาใช่ไหมแม่ว่าของไม่ใช้อย่าไปพี่ไรซื้อใช่ไหมแล้วเธอจะซื้อทำไมเรามีเงินอยู่พันหนึ่งมุนบทภารกิจได้เรียนทันไหมมุนบทภารกิจนี้ถือว่านานนะแม่สื่อเกินจริงไหมครับตอนนั้นนะสื่อเกินจริงก็คือโฆษณาที่ปลอมอะครับโฆษณาปลอมคือโฆษณาที่ใช้คำที่เกินจริงเพื่อหลอกให้เราไปซื้อแล้วเราต้องทำยังไงกับสื่ออย่างนี้ครับอ๋ออย่าไปดูสื่อนั้นค่ะแล้วหมูปล่อยดูหรือเปล่าไม่ได้ดูครับโอเคฉลาดมากเลยหลานฉันนะคะเข้มเหมือนใหญ่เนี่ยแหละค่ะประหยัดอดออมคือมุมหนึ่งก็มองประหยัดอดออมนะแต่บางมุมก็โอ้สงสัยจะเข้มเหมือนใหญ่ใหญ่นี่ก็ประหยัดไม่พ่ออยากเข้มหรือว่าเกลือไม่ใช่เกลือหรอกก็เป็นเกลือก็ได้ถ้ามันเป็นความดีนะเนี่ยก็รู้จักใช้เกลือที่ทําให้เนื้อไม่เน่าไงครับหมูปล่อยเนี่ยนะคะเวลากับยายจ๋านะเค้าจะมีอะไรบางอย่างนะแต่ว่ามีอยู่วันนึงนะฮะเค้ากลับไปที่บ้านเค้าก็แม่มุ้ยเค้าก็ถ่ายรูปมาหมูปล่อยเค้าก็พูดเข้ามาว่ายายจ๋าครับพูดว่าไงนะลูกพูดว่าไงนะฮะหมูปล่อยคิดถึงยายจ๋าครับหมูปล่อยอยากกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราก็นั่งฟังอันนี้ต้องปิดด้วยภาพนี้แล้วล่ะสวยมากเลยค่ะจังหวะหนึ่งพี่แสงใช่มาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะหมูปล่อยหมูปล่อยมาดูนี่ลูกภูเขาที่มีแล้วเดี๋ยวแสงมันไปหมดเฉพาะตรงนี้จริงๆนะคะถ้าเรามองดูว่าพระอาทิตย์ตกทางฝั่งนู้นที่เราเคยไปถ่ายกันแต่ตอนนี้ค่ะแสงของพระอาทิตย์ตกมาที่ภูเขาที่เราเคยดูกันตอนเช้าๆจำได้ไหมคะแล้วลงเฉพาะตรงนี้พอดีเลยแสงอย่างนี้เขาเรียกว่าแสงอะไรลูกนักเขียนอะผีตากพระอ้อมผีตากพระอ้อมแต่ว่าไม่ใช่นะมันยังแดงไม่พอเนี่ยเราก็เห็นความจริงของธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงการเป็นสิ่งสมมติแม่เป็นสิ่งที่เป็นของที่เราอย่าตีความให้มันหลงผิดไปที่จริงมันก็พาดเขาเนี่ยแหละแสงเนาะนี่ไงมานี่ละไปที่เขานั่นละเราพาเดินมาอีกนิดนึงเพื่อให้เห็นแสงจบไปพร้อมกับการส่งภาวนาวันนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าทำไมหมูปล่อยก็ถึงเนี่ยค่ะโตขึ้นเพราะว่าเขาออกกำลังกายเขาเดินขึ้นเดินลงคุณยายไปอยู่ที่ SCS 1เดินน้อยมากเหงื่อไม่ออกเลยแต่พอมาที่นี่เริ่มเดินเหงื่อมันก็ออกนี่มันเป็นวิธีการฝึกของเราโอ้นี่ไงมาลุกมาดูโอ้ยสวยมากเลยแม่จ้ะสวยค่ะงามงามเราก็เห็นเลยค่ะว่ามันพลาดไปและเดี๋ยวให้พี่จอยลองส่องกลับมาทางนี้ค่ะพี่จอยกลับมาทางนี้พี่จอยจะเห็นแสงที่อยู่ที่หลังภาพระยะทาราทางด้านนี้ผมนึกออกแล้วแม่ถ้าแสงนี้ถ้าภาษานักเขียนเขาจะเรียกว่าอะไรแสงที่พิรีพิไรคือจะปิดก็ไม่ปิดจะมืดก็ไม่มืดจะสว่างก็ไม่สว่างนี่เห็นไหมมองมาเนี่ยค่ะแสงเดียวกันนะคะอันนี้รอบเลยเป็นพาโนเลยอันนี้ไม่ใช่สีส้มสีโรสอันนี้ไม่ใช่สีแบบตากพระอ้อมนะอันนั้นจะน่าแต่อันนี้สุดอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยของจริงดูสิคะไล่มาให้มองไล่มาเลยนะคะยอดเขาเห็นไหมคะว่าทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะมองสิ่งนั้นแล้วมองอย่างที่เข้าสู่ความตระหนักหรือว่าโอปัญญิโกในวิธีการคิดที่แยบคายของเราอย่างไรบางทีเราก็เห็นว่าการบรรลุธรรมเป็นอาการิโกเนี่ยมันเหมือนการเห็นทุกอย่างแล้วใคร่ครวญธรรมเมื่อไรที่เราใคร่ครวญธรรมเราเห็นธรรมเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะสวยยังไงเราก็ไม่หลงแต่เรารู้นะคะเรารู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสวยงามค่ะ
ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้กับความสวยงามในโลกนี้แต่ยิ่งสวยยิ่งงอกงามนะอันนี้สำคัญยิ่งสวยยิ่งงอกงามแวบเลยแม่แม่บอกแม่ดูยอดเขายอดเขาหรือยอดเราผมก็ว่ามันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละ นี่มาตรงนี้อีกหน่อยมาดูแสงที่ตกโอ้โหนี่ไปหาเรือให้แม่ลำนะเรือพลาสติกก็ได้มากวาดเนี่ยเรือพลาสติกแม่อันนี้ที่ลูกปล่อยไว้มันเป็นสร้างไม้จากข้างบนลงมาเป็นฮิวมาสเหรอเป็นฮิวมาสเดี๋ยวมันจะไปอุดรอยรั่วของฝายของสปริงเลย์ลูกก็เลยปล่อยไว้นี่มันไหลมาเนี่ยค่ะอ๋อเราก็นึกว่ามันสกปรกปล่อยไว้เนี่ยดูไหมดูแสงไหมมันสะท้อนน้ำอันนี้คือฝนหรือไม่ใช่แม่อาจจะเป็นแพลงต้อนสัตว์คุณแม่พาเรามาให้เห็นภาพที่เป็นพาโนทั้งในฝ่ายที่มีพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่งดงามแล้วมีฝนละฝนนะแม่ขึ้นบ้านเถอะหนูวิ่งไม่ทันพ่อว่าไงครับมาเร็วลูกใจนะว่าบ่อในทุกประเทศเนี่ยไม่มีไมโครพลาสติกอะไรนะอาซีนะไมโครพลาสติกมันคืออะไรไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกก็คือมันเป็นแบบว่าเชื้อโรคที่จะดึงดูดเชื้อโรคอื่นๆเข้ามาในตัวเองแล้วอย่างนั้นมันก็จะไปก่อตัวแพลงกับแพลงเล็กๆลูกใช่แต่ว่ามันอมเชื้อโรคได้ใช่เยอะมากแล้วมันก็จะไปก่อตัวกับแพลงต้นด้วยแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะมันไปก่อตัวกับแพลงต้นแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะลูกปลามันไปกินเนี่ยฝนตกปลาไปกินชอบประมงชอบประมงก็จะไปจับปลาใช่ไหมแล้วถ้าปลาเอามาให้เรากินเราจะเป็นยังไงครับโอ้โหเชื้อโรคเข้าตัวมากมายหลายกองสรุปแล้วเราควรทำยังไงครับควรแยกขยะเยอะแล้วมีส่วนเก็บให้น้อยที่สุดอย่าใช้พลาสติกเยอะแล้วแยกขยะอย่าให้มันเป็นพอลูชันถูกไหมอย่าใช้พลาสติกเยอะน้ำมันภาวะโลกร้อนแล้วเห็นไหมคะอย่าคุยกับเด็ก6 ขวบเด็ก6 ขวบค่ะแต่เป็นเด็ก6 ขวบที่เวลาเขาพูดมือเขาจะจับมือคุณยายอยู่นะคะเนี่ยนะคะอย่าคิดว่ามือน้อยๆดังนี้จะสร้างโลกไม่ได้เราพาใจกลับบ้านแล้วโอบกอดเยาวชนคนรุ่นหลังเราเป็นเพื่อนเราโอ้โหแสงคุณแม่ยังไม่อยากจบเพราะแสงเนี่ยอุ้ยลุงอีกจอยมีลุงอีกเห็นไหมเนี่ยเขาห้ามเอานิ้วชี้ลุงเพราะสมัยก่อนนี่เธออย่าสอนลูกเธออย่างนั้นอย่าสอนหลานฉันชี้ไปเลยสวยด้วย2 อันด้วยลูกนี่ดู2เส้นเลยลูกดูอีกหน่อยโอ้โหเห็นชัดเจนเลยปุ๋มถ่ายรูปหน่อยเนี่ยค่ะเห็น2นี่เลยค่ะรอบเลยลูกโอ้ยนี่นะมุ้ยจ๋ามุ้ยถ่ายตรงนี้ให้ด้วยโหจอยต้องอย่างนี้เลยนะพาโนเลยนะเนี่ยถูกสิมันสวยจริงๆนะเนี่ยมันจะงอกงามมากเลยถ้าเราเชื่อว่าการกลับบ้านของเราพาใจกลับบ้านทองก้อนดูลูกโอ้โหแรงกล้ามากสวยมากอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยต้อนรับเรากลับบ้านดูเด่นค่ะดูเด่นใช่ดูเด่นท่ามกลางแสงนี้เลยอะแสงอะไรคะลูกใหญ่ว่ามันต้องมีชื่อนะเดี๋ยวก่อนตอนเช้าเนี่ยเรารู้ว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวใหญ่ขอทำกันบ้านหน่อยมันมีแสงอย่างนี้มันมีชื่อเฉพาะนะจริงแต่ดูสิคะสวยไหมคะในจอสวยไหมจอยสวยมากค่ะวันนี้เรากลับบ้านทารากลับบ้านต้นไม้กลับบ้านเราพาใจกลับบ้านแล้วเรามองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงโดยไม่มีอะไรที่เราจะต้องสั่งแต่มันเป็นธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้นะคะแสงจ้าขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะลับลุ้งขึ้นโฉจอยจอยหันมาทางลุ้งเลยค่ะเนี่ยค่ะสองวงแล้วก็ชัดด้วยค่ะสองวงซ้อนกันทางวิทยาศาสตร์ทำไมซ้อนกันสองวงแม่ถามเรื่องนี้ลูกโง่เลยนะเห็นเราเป็นโอ้ดูหนูหมูปล่อยหมูปล่อยดูสิชื่นชมยายจ๋าชื่นชมยายจ๋าจ้าลุงมันจะชื่นชมยายเหรอหมูปล่อยชื่นชมยายมากกว่ามั้งลูกนี่ดูสิดูหลานฉันอะไรก็ชื่นชมยายไปหมดเราเห็น
แสงจอยไม่รู้จะมุมไหนเลยอ่ะจอยกลับมาทางนี้พี่จอยต้องถ่ายสว่างมากเลยจอยเนี่ยเราอยากให้คนทางบ้านได้เห็นอย่าเพิ่งปิดเลยถ่าย360องศาได้จอยถ่ายได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยถ่ายได้ไอ้บางคนที่มันยืนอยู่หลังพี่อ่ะมันถ่ายได้แต่มันถ่ายไม่เป็นมุ้ยวนๆแบบไปลูกไปถ่ายเองเลยไม่ทองก้อนไปถ่ายเองอย่าใช้ผู้หญิงอย่างนั้นเทนก้าแบบ360องศาที่นี่ใช่ไหมหมูปล่อยมาโอ้ยยายนำภาวนาเลยนะหมูปล่อยยายอ้าวมาหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็แค่รู้และปล่อยสบายสบายแค่คนยืนดูรู้และปล่อยสบายสบายอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐเช่นนี้เมื่อเราหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายเราจะเห็นกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันพาใจกลับบ้านอย่างนี้บ่อยๆอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายหลานรักของยายสงบพอพาใจกลับบ้านยืนดูรู้แล้วปล่อยวางนะลูกมีปัญญานะลูกปัญญาจะทำให้หลานรอดนะความเก่งบางทีเราก็ไม่รอดหรอกลูกแต่ปัญญาจะใช้ความเก่งยังไม่เห็นแก่ตัวนะหลานรักนะพอเราไม่เห็นแก่ตัวเราสงบเย็นเราก็เป็นประโยชน์นะลูกเก่งมากเลยหลานยายส่งเด็กๆให้พาใจกลับบ้านเช่นนี้นะคะหมูปล่อยเป็นเด็ก6ขวบพอคุณยายกอดไว้แล้วภาวนาไปด้วยกันก็หายใจไปกับยายเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วว่าแสงที่ปรากฏขึ้นกำลังสงบลงทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวนะลูกลุงก็หายไปแล้วนะลูกแสงทางนี้ก็กำลังแต่ว่าหนูไปยังเห็นลุงแวบๆอยู่อาจ้าจ้าเอาละค่ะยังไม่หายถ้าอย่างนั้นวันนี้เราบายบายลุงดีไหมครับไปหายขอให้คุณเข้าที่พักอย่างเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติในวันนี้อย่างที่พวกเราพาใจกลับบ้านนะคะอ่อนโยนทุกครั้งอย่าตื่นเต้นกับสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติแต่จงสงบทุกครั้งที่เราเห็นธรรมชาติมาเตือนเราเราสองคนยายหลานจะลาแล้วนะคะวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีหรือยังลูกสวัสดีครับสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ